ลมแรงมากนั่นนั่นไม่ได้เป่าจุดนี้มาหลายปีให้ใครนะคะพลอยให้ใครนะมันเป็นตัวเองครับให้ผมเองครับบอกคนแวะเซเว่นให้พี่สาวแมนครับเย้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to กินได้เลยป่ะสองข้าวก็กินไปด้วยได้ป่ะได้ได้เลยครับพลาดไปก็กินไปอ้าวปกติเขาเล่นเค้กกันใช่ไหมฮะว้าขอต้อนรับโลโมโซนิกค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาบ่อยๆนะคะมีเค้กมาด้วยกินเลยอ่ะกินเลยเฮ้ยไม่เสร็จก็กินนะฮะกินเสร็จนึงเสร็จเลยนะใช่ป่ะเราแนะนำว่ากินให้อิ่มไปเลยวันนี้ตอนนี้เพราะว่าถ้าจากโลโมโซนิกแล้วไม่น่ารอดไม่น่ารอดเขาพูดเองนะเขาพูดเองนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกับเขาแล้วเราก็จะได้ไปรับประทานอาหารฟรีของโลโมสนิกแล้วเราก็จะได้ไปฟังเพลงจากพวกเขาด้วยนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเอาเริ่มสัมภาษณ์ก่อนเอาเริ่มใหม่เลยแนะนำตัวก่อนค่ะครับผมป้อมครับเล่นกีตาร์ครับครับผมบอยครับนักร้องนำครับครับผมออโต้ครับตีกลองครับหายไปไหนคนนึงอ่ะคุณพิติเขาไม่มีความรับผิดชอบครับไม่ใช่ติดภารกิจติดภารกิจมาไม่ได้จริงเขาเร่งด่วนซึ่งปกติคุณพิติเนี่ยจะเป็นคนที่ทำอาหารเก่งที่สุดใช่ครับแต่ไม่มาใช่ไม่ใช่เหรอาฟิลิปปินส์ใช่เขาเป็นคนฟิลิปปินส์ครับเริ่มโยนกันตั้งแต่ต้นเบรกเลยเอาไงดีเนี่ยถ้าคุยถึงเรื่องผลงานเพลงของโลโมสนิกนี่หายไปหลายปีเหมือนกันครับล่าสุดกลับมาทำไมหายไปหลายปีแล้วเพิ่งกลับมาตอนนี้เลยกลับมาทำงานไปใช่ไหมใช่ครับหยุดนานไปขอโทษทำไมถึงเพิ่งกลับมาหายไปประมาณ4ปีครับจริงๆแล้วก็คือเป็นความโชคดีของวงเลยครับที่บอกว่าบังเอิญนะฮะได้ทัวร์อยู่ตลอดได้มีแคมเปญพาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะที่บอกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นที่รู้จักสี่ปีที่ทำงานมาตลอดฮะก็เป็นปีที่ทำงานแล้วก็จริงๆก็ส่งเดโมมาตลอดเหมือนอัลบั้มก็จะออกประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่าก็เป็นเรื่องแบบยังไม่พอใจในผลงานยังไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำเพลงมาเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายคือพี่ลุงก็ฟันเลยว่าเขาก็ขอฟังเดโมพูดถึงพี่ลุงมีพลังพูดถึงพี่ลุงปาล้อขึ้นมาทันทีก็คือพี่ลุงแกก็ขอแบบว่ารีวิวเดโมทั้งหมดใหม่ฮะแล้วก็คัดเลยว่าไหนๆทำงานมากันเยอะแล้ว4ปีอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปกันว่าอัลบั้มที่จะวางในประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีทั้งหมด18เพลงแล้วก็เป็นอัลบั้มคู่ครับก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงหายไปนานอะไรเงี้ยเป็นอัลบั้มคู่เลยอีกภายในกี่เดือนข้างหน้านะคะประมาณไม่น่าจะเกินเดือนกันยาในเดย้อนกลับไปนิดนึงว่ารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าจะเป็นชาวร็อกเนี่ยจุดมันเริ่มมาสองคนนี้ที่ตอนแรกจะตั้งวงว่าเป็นยังไงครับตอนแรกไม่อยากเป็นชาวร็อกนะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะทำเพลงด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ที่ห้องแล้วก็ตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งมันเท่นะทำเพลงด้วยคอมพิวเตอร์ตอนนั้นคือมันก็เหนื่อยสลับสลับผ่านการมดทำเพลงคอมพิวเตอร์ทำเพลงอิเล็กทรอนิกส์แต่เป็นเพียงเพี้ยนหน่อยแล้วก็วันนั้นเป็นงานมีงานแต่งที่คอนเสิร์ตที่คณะทุกคนที่เล่นดนตรีขึ้นไปเล่นกันผมก็เล่นเป็นแต่ผมไม่ขึ้นเพราะไม่มีวงเพราะว่าทำเพลงอยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีวงเหมือนกันก็เจอแล้วอิจฉาชาวบ้านก็เลยเดินมาเรียกบอกว่าให้ป้อมจะตั้งวงเถอะอยากขึ้นไปเล่นด้วยกันโอเคทำก็ได้วงมีกี่คนนะสองคนนะคนจะบอกว่าไม่ทำแบบเพลงล็อกนะไม่ทำแบบขึ้นเวทีตอนนั้นนะคือมีวงแอร์ใช่แอร์ไม่แบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์แอร์เป็นอิเล็กทรอนิกส์สองคนด้วยสองคนนะคนด้วยเรามาทำแบบไปกันเถอะครับแล้วก็ทำลอยๆนัวๆกันอยู่สักพักหนึ่งมั่วกันมานะแล้วอยู่มาวันนึงก็ทำไปทำมาคือด้วยความที่ยังอยากเล่นสดอยู่ดีก็ไปขโมยไปยืมตอนนี้มีมือเบสเป็นของตัวเองก็เป็นมือเบสคือทองเอกซึ่งเป็นมือเบสที่มาเล่นกับเราตอนชุดแรกเราออกไปแล้วนะฮะก
ก็ไปชวนเขามาก็ไปยืมตัวมาทำไมมาอยู่กับเราทาบอนก็กลายเป็น3ชิ้นแล้วก็เล่นกันตอนนั้นผมร้องนำแต่ฟังเสียงพูดผมใช่ไหมดีนะครับยังไม่ได้ดีนะคือร้องไม่ได้อะทำมาก็ไปได้บอนอีกคือบอยเดินเดินอยู่ได้ไหมเหตุการณ์นี้จะแปลกไหมพอมุกตั้งไปสักพักหนึ่งโมงขึ้นปีสองแล้วก็บอยก็เดินเข้ามาบอกว่าเอ้ยอยากร้องว่ะพี่คือตอนนั้นจริงๆผมไปเจอในงานเขาไปประกวดอะคูสติกครับใช่อะคูสติกเล่นกีตาร์มีฟลุตมีฟลุตแต่บอยไม่บอกฟลุตแต่ไปร้องเพลงอะคูสติกเพลงอะไรนะดิสเลตเตอร์ติงของโปรครับก็เราร้องอย่างเงี้ยครับร้องอย่างคือร้องทุกวันเนี้ยก็คือร้องเสียงสูงก็รู้แต่เป็นเพลงนั้นใช่เห็นว่าแปลกดีก็เลยผมก็ฟังแล้วผมว่าเออน้องมันร้องเพลงเบาๆได้ดีนะหน้าเหมาะกับแนวอิเล็กทรอนิกส์เลยแล้วจากอัลบั้มแรกมาจนถึงอัลบั้มนี้สมาชิกก็มีเปลี่ยนไปครับการทำงานเหมือนเดิมปะในขั้นตอนการแต่งเพลงมีวิธีการเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าได้รับคำแนะนำจากพี่ๆใน Small Room ฮะส่วนการทำงานก็ยังเหมือนเดิมครับก็จะมาจากความชอบของพวกเราทุกหมดแล้วก็ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในพาร์ทของตัวเองแล้วพี่ลุงเข้ามาแบบมีส่วนร่วมเยอะแค่ไหนอ่ะนอกจากจะดูภาพรวมแล้วแกเข้ามาถึงเราดวงดีเรื่องนี้ต้องบอกเลยค่อนข้างดวงดีพี่ลุงจะไม่ค่อยมาบิดมาติมาอะไรกับเพลงฮะถ้าแกบอกไม่เอาก็คือไม่เอาแล้วก็กลับไปทำมาใหม่อีกซึ่งผมก็แฮปปี้ที่แบบไม่ต้องถูกปรับถูกแก้บ่อยๆแก้เนื้อเป็นสิบร่างเลยส่วนมากจะจบงานมาแตะ3-4ครั้งแล้วก็จบแล้วแกคอยดูโอกาสเรื่องนี้ความเป็นไปได้ดูความเหมาะสมอะไรแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้นี่ก็แบบมันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะซิงเกิลแรกหลังจากหายไปนานนี่คือถึงเวลาถึงเวลาจำได้เราดูทีเซอร์ด้วยครับมันแบบมันอลังการมากมันแบบโหเท่อ่ะวันที่ตัวฉันจะตื่นวันที่จะยืนอีกครั้งก็ดีนะครับเราได้รู้จักคำว่าล้านวิวจากเนี่ยครับเพลงซิงเกิลที่2ของชุดนี้ก็มันดีใจในแง่2แง่ของมองใน2แง่คือด้านจิตใจกับด้านจำนวนแหละจำนวนเราก็เห็นแล้วล่ะก็วัดจากวิวในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จิตใจก็คือเหมือนเพลงเรามันไม่มีผลถูกเอาไปใช้เป็นเพลงเชียร์ของงานกีฬาเขตจังหวัดหนึ่งทีมบอลเชียงรายยูไนเต็ดเอาไปใช้วันนี้ตอนนี้พอแล้วถึงเวลาที่หนังสั้นของเสถียรธรรมสถานหรือว่าน้องๆที่อันนี้คือเขาส่งมาในอินบ็อกซ์นะฮะว่าเขาขาหักเขาเล่นบาขาหักแล้วก็เขาฟังเพลงนี้แล้วเขารู้สึกมีกำลังใจไม่คิดว่าจะทำได้ครับด้วยวัยวุฒิด้วยอายุขนาดนี้ที่คงแบบไม่ได้สอนไม่คงสอนใครไม่ได้แน่เรามองในเปอร์สเปกทีฟที่เป็นเพื่อนกันมองไปพร้อมกันในภาพเดียวกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณผ่านในคะแนนด้วยครับว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ขอบคุณน้องๆเท่าไหร่ก็ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามเพลงในอัลบั้มต่อไปวันที่ตัวฉันจะตื่นวันที่จะยืนตอนนี้ซิงเกิลที่ส่งล่าสุดคืออยากจะรักแค่ไหนโอ้ก็ซอฟค่อยๆซอฟลงหรือเปล่าเหมือนในความซอฟเนี่ยฮะมันจะแฝงอะไรว่าหลายอย่างคือหนึ่งคือความซับซ้อนมันคงอยู่อยู่แล้วเหมือนชุดแรกเราเล่นทุกอย่างแบบมันเต็มไปหมดนะมันคือเราอยากทำอะไรเราก็ทำมันก็ง่ายมันดูอึดอัดมันดูรุนแรงมันดูแบบว่าหยิบจับอะไรแบบไม่ได้เลยทีนี้เราเลยรู้สึกว่าความสำคัญในแง่การออกแบบก็คือบางทีเราก็ต้องเว้นสเปซบริหารสเปซให้มันอยู่ที่เธอนั้นอยากจะรักแค่ไหนพอถึงใครอยู่ความเหงาเนี่ย
จริงๆแล้วมันก็มีกระแสแบบต่อต้านว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าตั้งใจเอาใจตลาดตั้งใจตลาดหรือเปล่าเอาใจเราจริงๆเราทำเพลงเอาใจแต่ตัวใจตัวเองมาตลอดครับแล้วก็พอมาเห็นในข้อมูลที่ได้มาจากการเล่นสดเล่นสดตามแคมเปญต่างๆที่เขาเอาไปเล่นทั้งจังหวัดที่แบบว่ารู้จักเราหรือว่าไม่รู้จักเราก็ดีนะฮะบางทีคือไปแบบโนเนมทุกอย่างไม่มีใครเป็นพวกเราเลยอ่ะทุกคนกอดอกดูจบมายังไงเพราะว่าเราจะเห็นว่าดนตรีของเราในชุดแรกมีปฏิกิริยาคนดูยังไงเงี้ยเราก็เอามาใช้สำหรับชุด2ดนตรีทุกคนต้องการความพัฒนาการความโปรเกรสไปเรื่อยๆเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราทำเพลงแบบอัลบั้มเดิมทำไมเราไม่ฟังเพลงอัลบั้มใหม่อัลบั้มแรกอะไรก็มันอาจจะดูแบบเปลี่ยนไปมากจริงๆแล้วคือก็ยังตั้งใจทำงานเหมือนเดิมมีการทดลองมีการใส่นู่นใส่นี่ช่วงนี้ฟังเพลงแบบนี้มีเสียงสังเคราะห์อะไรหรือว่ารับข้อมูลมาตลอดแล้วก็ตกตะกอนแล้วก็มาทำงานตลอดสนิทเป็นเหมือนเรือนะครับถ้าเรามีจุดหมายที่ตรงเนี้ยเราจะตรงไปที่จุดหมายนั้นอยู่แล้วแต่ทีนี้พอมันตรงไปเนี่ยบางทีเราเจอโขดหินเลยก็ตามเยอะไหมเยอะไหมเยอะคือชนแหนถ้าเลือกแบบว่ามุทะลุอยู่ด้านต่อไปมันก็อับปางแตกไปเท่านั้นนะก็แค่เลี้ยวอ้อมไปแต่จุดหมายเข็มที่เราตั้งไว้มันยังไปที่เก่าอยู่โอ้โหบางคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเลี้ยวไปแล้วตกใจเราไม่เลี้ยวเราเลี้ยวไปเราจะกลับมาแน่ๆฮะกลับไปที่ทิศทางเดิมผมไม่เอาเนี่ยผมมาเชียร์นี่ตลอดมาใส่ผ้าใส่ทำผ้าเดี๋ยวรอดูทำกับข้าวข้าวจะเป็นยังไงฮะไม่รู้อยากดูแต่ผมต้องดูเยอะต่อดูเหมือนจะเป็นวงที่มีลอจิกความคิดระบบความคิดแล้วคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันเขาจะทำกับข้าวให้เรารับประทานกันพี่ป้อมครับสุขสันต์วันเกิดพี่ป้อมเรื่องอะไรครับมันไม่รู้ไม่เคยใช่ไข่เป่าครับหายใจนิดนึงนะครับเมื่อไรอันเดียวพอมาอันนี้ให้เราใช่ไหมนะหรือมีคนอื่นมันเกิดวันเกิดเราเหรอเกิดเราเป็นไม่รู้เอาใหม่โถเราก็ลืมปล่อยแนนเข้าไปเฉยเลยต้องทำท่าตื่นเต้นไปดิเหรอเอาแบบตัดต่อกันเลยทำเฉยไปจุดตรงนี้ต่อนี้พอแล้วถึงเวลาวันที่ผู้ชาย